إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านครับอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอฮิวะตออาติฮิลัลละกุมตุรฮะมูนก่อนอื่นต้องขอกำชับย้ำเตือนตัวผมเองนะซีฮัตสั่งเสียตัวผมเองและท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนให้เราและท่านทั้งหลายพยายามในการที่จะต่ออัตเชื่อฟังในคำดำรัสใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในขณะเดียวกันขอสั่งเสียกับตัวผมเองและท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนอีกครั้งให้เราและท่านทั้งหลายพยายามออกห่างจากคำสั่งห้ามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาคำว่าตักวานะครับเอาคำว่ายำเกรงตัวนี้ไปเป็นข้อประจักษ์ยืนยันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ถ้าพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราได้ผ่านพ้นในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจกันอย่างหลากหลายในช่วงของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดกิยามรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการทำความดีหลายสิ่งหลายๆอย่างที่เราได้ขมักขะเม้นทำกันไปในช่วงของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ทำกันจนสุดความสามารถของพวกเราทุกๆคนแล้วแต่ใครคนใดคนหนึ่งนั้นเขาจะมีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนพี่น้องมุสลิมของเราบางคนนะครับก็อ่านอัลกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทั้งหมด114อายะห์114ซูเราะห์พี่น้องของเราอีกหลายๆคนนะครับก็พยายามอ่านคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายต่อหลายจบด้วยกันในช่วงของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาที่เราทำคุณงามความดีกันขมักขะเม้นนะครับแน่นอนที่สุดมันจะส่งผลไปใน11เดือนที่เหลือมันจะต้องส่งผลไปในอีก11เดือนที่เหลือนะครับไล่ตั้งแต่เดือนอะชาวันเนี่ยอันนี้ถือได้ว่าเดือนเป็นเดือนที่1หลังจากเดือนรอมฎอนไล่ไปจนกระทั่งถึง11เดือนที่เหลือจนกระทั่งเราจะถึงเดือนรอมฎอนปีหน้าทีนี้ชีวิตของเราที่ผ่านพ้นจากเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาท่านพี่น้องสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องในคุตุบะห์วันศุกร์นี้ก็คืออยากให้เราและท่านทั้งหลายจงพินิจพิจารณาดูว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคุณค่ากับเรามากมายขนาดไหนว่าเดือนรอมฎอนแน่นอนที่สุดครับมันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะไม่คู่ควรกับเราแล้วเราก็ทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้ความดีต่างๆเหล่านั้นไปลบล้างความผิดของเราที่มันอาจจะเกาะกินนะครับในหัวใจของเราใน11เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องที่รักครับถ้าใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่มีเจตนารมตั้งเจตนาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันหลังจากนี้เนี่ยฉันจะไม่เอาละอายุของฉันเนี่ยเดินทางมาถึงตอนนี้ละ60 70ปีเนี่ยฉันจะไม่เอาละอะไรที่จะหันกลับไปสู่สิ่งที่เป็นมะซียัตนะครับต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะเลิกนะครับแน่นอนที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงผลักดันให้หัวใจของคนคนนั้นเข้าใกล้ความดีได้มากที่สุดเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะครับว่าอินนัลลอฮะลายูกอยิรุมาบิกอมินอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงใครอย่างเด็ดขาดไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดไม่เปลี่ยนแปลงคนหนึ่งคนใดจนกว่าอะไรคนคนนั้นเขาคิดที่จะเปลี่ยนตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราจะเห็นนะครับว่าคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมทุกวันนี้ถึงไม่เลิกทำสิ่งที่เป็นมะซียัตคำตอบคือง่ายๆท่านพี่น้องไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ฮิดายะห์ให้กับเขาไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ช่วยเขาเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่จะต้องช่วยเหลือตัวของเขาเองก่อนให้รอดพ้นหลุดออกมาจากสิ่งที่มันเป็นมะซียัต
พราะถ้าใครก็แล้วแต่ที่เดินออกมาจากความชั่วใครก็แล้วแต่ที่เดินออกมาจากสิ่งที่ไร้สาระต่อหลักคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านพี่น้องมั่นใจไว้ด้วยว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมจะสนับสนุนและก็ผลักดันให้คนคนนั้นไปสู่ในหนทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องเราได้ข้อคิดอะไรครับในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาท่านพี่น้องแน่นอนที่สุดครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงของเดือนรอมฎอนเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะผิดพลาดไปบ้างผิดพลาดกับใครครับผิดพลาดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะทำความดีอย่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่หลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปแหละท่านพี่น้องเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการซักฟอกจิตใจของเราให้มันสะอาดเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการปรับปรุงเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงหลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วท่านพี่น้องศิระครับหลังจากรอมฎอนเสร็จสิ้นไปเสร็จเรียบร้อยเราละหมาดอีดิลฟิตรีกันเสร็จเรียบร้อยบรรยากาศเดิมๆท่านพี่น้องศิระครับกับหวนย้อนกับเหมือนเดิมเลยเคยด่ายังไงด่าอย่างนั้นเคยบริพาทใครบริพาทงั้นเคยนินทาใครทําเหมือนเดิมเลยถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมากับเราในช่วงของเดือนรอมฎอนเราไม่ใช้เดือนรอมฎอนเป็นประโยชน์ในการขัดเกลาชีวิตของเราให้ดีขึ้นไปกว่าเก่าเลยแสดงว่าอะไรครับเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากรอมฎอนเลยเพราะฉะนั้นรอมฎอนที่ผ่านมาท่านพี่น้องผมอยากจะให้ท่านพี่น้องซักฟอกแล้วพยายามพิจารณาตัวของเราเองดูสิอย่างน้อยๆเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับพิจารณาในเรื่องอะไรอ่ะพิจารณาในเรื่องหัวใจของเราในหัวใจของเราน่ะดูสิมันดีขึ้นไปกว่าเดิมมั้ยมันดีขึ้นไปกว่าเดิมไม่รู้ว่าเหมือนเดิมในเดือนรอมฎอนพูดยังไงก่อนเดือนรอมฎอนพูดยังไงเวลาหลังรอมฎอนได้ถือศีลอดได้อดข้าวได้อดอาหารแทนที่มันจะดีไปกว่าเดิมคุณลักษณะของคนที่เป็นคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะต้องดีขึ้นกว่าขึ้นกว่าเดิมต้องเยือกเย็นขึ้นต้องเวลาพูดอะไรเนี่ยต้องอะไรต้องคิดให้มากกว่าต้องคิดขึ้นต้องคิดให้เยอะขึ้นแต่นี่ท่านพี่น้องที่รักครับท่านพี่น้องดูหน้าเฟซนี่ถ้าพี่น้องลองดูหน้าเฟซท่านพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมมุสลิมของเราอีนี่ไอ้วงอื่นเราไม่คุยนะครับเราคุยเฉพาะในวงของคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมโดยปกติแล้วเวลาจะอีดิลฟิตรีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยความสุขขุมความเยือกเย็นความรอบคอบเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในใจของเราแต่เวลารอมฎอนผ่านไปได้วัน2วันเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับนึกอยากจะโพสต์ใครด่าใครนึกอยากจะคอมเมนต์ใครด่าในไอจีใน Facebook เยอะแยะไปหมดเลยไม่ไหวตามมันเกิดอะไรขึ้นกับอะไรสังคมมุสลิมมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจะประมวลแล้วก็จะสรุปให้ท่านพี่น้องได้ฟังแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ารอมฎอนที่ผ่านมาไม่ได้ข้อคิดอะไรเลยไม่ได้ทำให้หัวใจของเรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มขึ้นมากเลยแสดงว่าเราขาดทุนเพราะฉะนั้นในอายะอัลกุรอานที่ท่านพี่น้องได้ยินกันบ่อยในช่วงของเดือนรอมฎอนในสุรอัลบะกะเราะห์อายะที่183เราจะได้ยินก็เฉพาะในช่วงของเดือนรอมฎอนยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามจบจนกระทั่งละอัลละกุมตัตตะกูนละอัลละกุมตัตตะกูนอัลลอฮ์ให้เราอดข้าวอดอาหารนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้พวกเรามีความยำเกรงเพื่อให้พวกเรามีความยำเกรงคำว่ายำเกรงคืออะไรคำว่ายำเกรงก็คือให้เราและท่านทั้งหลายปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้และก็ในขณะเดียวกันให้เราและท่านทั้งหลายออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามซิรรอนวะอะลานียันไม่ว่าจะในที่ลับหรือในที่แจ้งก็แล้วแต่ให้เราออกห่างแสดงว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยเราควรที่จะได้รับบทเรียนเราควรที่จะทำให้หัวใจของเราจากที่ว่า11เดือนที่ผ่านมามันอาจจะสกปรกโสมมไปบ้างอาจจะแปดเปื้อนในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นความผิดบ้างเราใช้เดือนรอมฎอนในการขัดเกลาจิตใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอัลลอฮ์ให้ชีวิตเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบทุกวันเลยละหมาดในยามค่ำคืนทุกคืนอ่านอัลกุรอานบางคนจบเล่มบางคนครึ่งอะไรครึ่งเล่มเอาว่ากันไปท่านพี่น้องบางคนบริจาคบางคนทำความดีบางคนซิกรุลลอฮ์เยอะแยะมากมายที่เป็นคุณงามความดีอยากจะทำบุญในช่วงของเดือนรอมฎอนพยายามทำแกงเป็นหม้อใหญ่แล้วท่านพี่น้องตักแกงให้คนนั้นเอาไปฝากบ้านนู้นเอาไปฝากบ้านนี้เวลารอมฎอนผ่านไปปุ๊บได้วันสองวันคุณลักษณะนิสัยเดิมๆกลับมาอีรอบเดิมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของเราเนี่ยท่านพี่น้องเราไม่ได้รับประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตใจของเรามันต้องดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องในคุตุบะห์วันศุกร์นี้ท่านพี่น้องทำอย่างไรที่จะเช็คได้ว่าหัวใจของเราได้ประโยชน์จากรอมฎอนหรือไม่ได้ประโยชน์จากรอมฎอนอะไรเลยดูง่ายๆท่านพี่น้องที่รักครับ
ดูง่ายๆเลยท่านพี่น้องแล้วไม่ต้องให้ใครดูให้เรานี่แหละมองตัวดูมองตัวเราเองดูเป็นการมองและก็ชัดที่สุดถ้าให้คนอื่นมองเขาอาจจะมองเราหรือกลัวเราจะว่าก็เลยต้องพูดดีๆนะกลัวเราจะว่าก็เลยต้องใช้คำพูดดีๆแต่อยากจะให้ท่านพี่น้องมองดูตัวของเราเองตัวของเรามองยังไงท่านพี่น้องมองเห็นและก็ชัดแจ๋วที่สุดด้วยด้วยการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราหะดีษตัวนี้ท่านพี่น้องได้ยินบ่อยมากเลยเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นได้ว่าตัวของเราเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ถ้าพี่น้องดูนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไม่ใช่ดอกหรือไม่ใช่หรือไงครับพวกท่านทั้งหลายที่จะแปลท่านพี่น้องได้เข้าใจอะลาวะอินนาฟิลญัสดีมุดฆะไม่ใช่ดอกหรือไม่ใช่หรือไงครับท่านพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยในตัวของพวกท่านทั้งหลายนะมันมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงอิซาซอละฮัตซอละฮัลญัสดุกุลลุถ้าก้อนเนื้อที่ว่าเนี่ยมันเป็นก้อนเนื้อที่ดีอย่างอื่นดีหมดเลยว่าอิซาฟัสซัดฟัสซัดัลยัสดุกุลลุถ้าเกิดว่าก้อนเนื้อที่ว่าเนี่ยมันก้อนที่บุเรเน่าเฟะสกปรกเกรอะกรังโสมมอย่างอื่นบุเรหมดอะลาวะฮิยัลกัลบไอ้ที่ว่านั่นไอ้ก้อนเนื้อที่ว่านั่นคืออะไรคือหัวใจเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเช็คดูหัวใจของท่านพี่น้องได้ไหมว่าหัวใจของเราเนี่ยหลังจากที่มันได้รับการซักฟอกมาในช่วงของเดือนรอมฎอนทำคุณงามความดีต่างๆเยอะแยะมากมายหัวใจของเรามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมท่านพี่น้องพิจารณาคำพูดของท่านพี่น้องเองท่านพี่น้องพิจารณาสายตาของท่านพี่น้องท่านพี่น้องพิจารณาในหูของท่านพี่น้องท่านพี่น้องพิจารณาในอวัยวะส่วนๆต่างๆของท่านพี่น้องที่อยู่ในตรงท่านพี่น้องเองเราได้รับผลประโยชน์อะไรจากรอมฎอนบทเรียนที่เราได้รับจากรอมฎอนมันต้องทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไปกว่าเดิมรอมฎอนปีนี้มันต้องดีกว่าปีที่แล้วชีวิตของเราหลังจากรอมฎอนในเดือนชาวันเดือนซุลกอดะฮ์ซุลฮิจญะห์ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนปีหน้าต้องดีขึ้นกว่ารอมฎอนที่ผ่านมาแต่นี่พี่น้องมุสลิมของเราหลายคนแต่พี่น้องแย่กว่าเดิมบางครั้งบางคราวปีที่แล้วเนี่ยไม่เคยพูดคำพูดคำนี้ออกมาเวลาในปีนี้หลังจากรอมฎอนผ่านไปสะบดคำหยาบออกมาอะไรที่เราไม่เคยได้ยินมันก็พูดออกมาถามว่าหลักฐานมีไหมครับมีในเฟซมีในเฟซไอ้ตาของเราเนี่ยด้วยความจริงหลังจากรอมฎอนผ่านไปเนี่ยมันต้องเดินอะไรมันต้องกอดดุลบาซอรคืออะไรเวลาที่เราจะเดินไปไหนเนี่ยสายตาของเรามันจะต้องก้มลงอยู่เบื้องต่ำแต่เปล่าเลยครับท่านพี่น้องรอมฎอนที่ผ่านมาท่านพี่น้องเราก้มสายตาเราไม่อยากจะไปมองใครเลยไม่อยากจะไปมองใครไม่อยากจะมองในสิ่งที่ไร้สาระไม่อยากจะมองในสิ่งที่ผิดไม่อยากจะมองในสิ่งที่ไม่ฮาลาลของที่มันฮารอมเราพยายามออกห่างในช่วงของเดือนรอมฎอนเพราะเรากลัวว่าการถือรอมฎอนของเราการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะได้แต่ความหิวเวลาหลังรอมฎอนท่านพี่น้องตอนนี้มองแหลกเลยท่านพี่น้องอยากจะดูอะไรดูหนังละครยังไม่ร่วงรอมฎอนไม่ได้ดูใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่ให้ดูนบีไม่ให้ดูใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าห้ามเฉพาะรอมฎอนที่เราไม่ได้ดูในรอมฎอนเรากลัวว่าเราจะได้เกิดความหิวก็หายแล้วถามว่าหูของเราล่ะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องบางคนในเปิดกุรอานทั้งวันในบ้านเปิดกุรอานทั้งวันเพื่อที่จะได้ยินคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอและก็ตลอดเวลาเวลาหลังรอมฎอนผ่านไปท่านพี่น้องตอนนี้ทั้งเพลงเอ่ยทั้งอะไรต่ออะไรจัดเต็มมาเต็มเหนี่ยวเพราะอันเนื่องมาจากรอมฎอนไม่ได้ฟังมันอัดอั้นและอวัยวะของเราอีกท่านพี่น้องเวลาในเดือนรอมฎอนเราไม่อยากจะเลื่อนอะไรสลงสไลด์ดูในโทรศัพท์ไม่อยากจะเลื่อนดูเลยไม่อยากจะไถดูมันมีความรู้สึกไถไปแล้วมันเสียเวลามันทำให้การถือสุนอดของเรามันไม่ได้อะไรเราก็หยิบอัลกุรอานมาอ่านแล้วก็หยิบนู่นหยิบนี่มาอ่านแต่เวลาหลังรอมฎอนเสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องอย่าว่าแต่ไถอย่างเดียวท่านพี่น้องทุกวันนี้คอมเมนต์ด้วยซึ่งบางคอมเมนต์เนี่ยท่านพี่น้อง1ไม่เกิดประโยชน์กับตัวของเราเอง2ไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมมุสลิม3ไม่เกิดประโยชน์ต่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงเป็นเหตุทําให้เราได้รู้ว่ารอมฎอนที่ผ่านมาเขาได้อะไรเขาได้ข้อคิดอะไรเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นไปกว่าเดิมชีวิตของคนที่เป็นมุมินเนี่ยท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราจะต้องดีกว่าเมื่อวานชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องดีกว่าเมื่อวานในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องที่รักครับบรรยากาศในเรื่องการทําคุณงามความดีเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะทําเราอยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นมากเลยท่านพี่น้องเวลาเราไปเดินตลาดนัดนี่จะเล่าท่านพี่น้องได้ฟังเวลาเราไปเดินตลาดนัดนะครับคนใจบุญคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราขายของขายแกงอยากจะแถมนู่นอยากจะแถมนั่นจิตใจ
อบอ้อมอารีจิตใจอยากเผื่อแผ่แต่เวลาหลังรอมฎอนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายท่านไปดูคำพูดของคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ในตลาดนัดบางคำเนี่ยท่านพี่น้องฟังไม่ได้เลยนี่มาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเนี่ยเพื่อเป็นการชี้ภาพสะท้อนให้ท่านพี่น้องได้เห็นว่าเราในคนที่เป็นมุสลิมที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากรอมฎอนผ่านไปชีวิตของเราต้องดีขึ้นเราต้องให้คงมั่นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีคำพูดอยู่คำพูดนะครับเป็นคำพูดของอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุไลมัดถ้าอาจารย์อับดุลลอฮ์บอกได้นะครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยเปรียบไปมันก็เหมือนอะไรเหมือนหัวรถจักรหัวรถจักรที่เป็นรถไฟหัวรถจักรท่านพี่น้องเราเติมพลังเต็มที่เลยให้หัวรถจักรของเรามันมีพลังให้มันมี power ให้ล้อเนี่ยมันหมุนอย่างไวเพื่อที่จะเล่นไปข้างหน้าด้วยความปลอดภัยด้วยความเร็วเพราะในอะไรมันต้องลากอะไรไปด้วยมันต้องลากอีก11ขบวนไปด้วยอีก11ขบวนคืออะไรครับคือเดือนที่เหลือน่ะหัวลากที่ชื่อว่ารอมฎอนเนี่ยมันต้องลากอะไรไปด้วยลาก11ขบวนไปด้วย11ขบวนที่ว่าเนี่ยท่านพี่น้องอีก11เดือนเนี่ยเราจะทำอะไรอ่ะอีก17เดือนเราจะเป็นบุคคลอย่างไรอ่ะแน่นอนที่สุดครับใน11เดือนตัวของเราเนี่ยอาจจะไปเผลอตัวของเราอาจจะไปพลาดตัวของเราอาจจะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันข้ามต่อหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะแยะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำหัวจักรของเราให้มันเป็นหัวจักรที่มีคุณภาพถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราเป็นการถือศีลอดที่มีคุณภาพหัวใจที่ปรับปรุงที่มีคุณภาพดีขึ้นไปกว่าเดิม11เดือนที่เหลือท่านพี่น้องที่รักครับหัวจักรตัวนี้สามารถที่จะลากไปเพื่อที่จะไปประจบพบเจอกับเดือนรอมฎอนปีหน้าเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องด้วยความรักด้วยความเคารพนะครับว่าหลังจากรอมฎอนผ่านมาเนี่ยท่านพี่น้องประมาณอาทิตย์กว่าๆชีวิตของมุสลิมของเราถามว่าที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากว่าสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้เห็นใน Facebook สิ่งที่เราได้เห็นการด่าทอสิ่งที่เราได้เห็นการบริพาทสิ่งที่เราได้เห็นการเหน็บแนมสิ่งที่เราได้เห็นการอะไรการดูถูกเหยียดหยามของสังคมมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนอาจจะมีบ้างประปรายแต่หลังจากรอมฎอนเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมาเต็มจัดเต็มท่านพี่น้องชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยบางคนเนี่ยท่านพี่น้องเหมือนอัดอั้นมาก่อนในช่วงเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นบุคคลแบบนั้นท่านพี่น้องเห็นใครกันแล้วแต่ที่เรารู้จักหรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นลูกหลานเรา เตือนเขาบอกเขาว่าให้มันแผ่วๆหน่อยเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นท่านพี่น้องเราไม่ไหวรับหรอกครับเราไม่ไหวรับตัวเราเองนะไม่ไหวรับการที่เราไปบริพาทใครการที่เราไปโพสต์ว่าใครการที่เราไปกระแนะกระแหนใครท่านพี่น้องหลักเกณฑ์หลักการข้อนี้ท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้หมายความว่าไม่เคยบอกเราบอกมานานแล้วแต่อันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากว่าหัวใจของเรามันไม่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามันจึงพูดอะไรที่อยากจะพูดมันจึงพิมพ์อะไรที่อยากจะพิมพ์มันจึงมองอะไรที่อยากจะมองมันจึงฟังอะไรที่อยากจะฟังมันจึงอยากทำอะไรก็แล้วแต่ที่หัวใจของเขานั้นคอนโทรลได้ทำทุกอย่างเลยเพราะหัวใจของเราเป็นตัวคอนโทรลเป็นตัวคอนโทรลจะทำให้ปากเราพูดดีก็หัวใจคอนโทรลจะทำให้มือเราพูดดีก็หัวใจของเราคอนโทรลเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราอย่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแล้วไปซัลเลมใครอย่าเด็ดขาดเพราะการซัลเลมท่านพี่น้องที่รักครับมันจะเป็นตัวการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมืดมนอยู่ในโลกอาคิเราะห์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวสิ่งที่เราพูดไปมันไม่น่าจะเป็นอะไรมั่งมันไม่น่าจะเป็นอะไรมั่งแค่นิดเดียวท่านพี่น้องไม่ได้เพราะต้องคิดอยู่เสมอนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมที่อะไรคนที่เป็นมุสลิมที่เป็นพี่น้องมุสลิมท่านพี่น้องจงจำเอาไว้มันมีอยู่3อย่างมันมีอยู่3อย่างฮารอมเลยถ้าเราจะไปทํา1ทรัพย์สินของคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยท่านพี่น้องอะไรก็เอาของเขามาไม่ได้จะสตังค์1บาทก็ไม่ได้จะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้าวของของคนอื่นถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเขาอย่าไปล้อเล่มเขา1อย่าไปล้อเล่มเขาในเรื่องของอะไรทรัพย์สิน2อย่าไปล้อเล่มเขาในเรื่องของดําเลือดเนื้อของเขาอย่าบางคนบอกอาจารย์ฉันก็ไม่เคยเอามีดไปแทงไล่ฟันมันนี่เปล่าจริงๆแล้วในหะดีษต้นนี้เนี่ยรวมหมายถึงอะไรด้วยครับความเจ็บทางใจด้วยบางคนในท่านพี่น้องไม่ได้เอามีดไปทิ่มแทงในตัวของเขาครับบางทีเอาอะไรแทง
เอานี่เอาริมฝีปากเอาลิ้นของเราเอาคำพูดของเรานี่มันเจ็บบางคนในท่านพี่น้องพูดมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยด่าเขาไว้10ปีที่แล้วทุกวันนี้นี่ยังไม่ลบออกจากหัวใจของเขาเลยเพราะมันเจ็บลึกแล้วก็มันเจ็บนานแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแผลทางกายท่านพี่น้องที่รักครับเอามีดแทงไปเนี่ยแผลมันอาจจะบาดเยอะแยะมากมายก็แล้วแต่ให้หมอเย็บเนี่ยมันยังหายเต็มที่มันก็ยังเป็นแผลเป็นนิดๆหน่อยๆแต่แผลทางใจเนี่ยท่านพี่น้องที่เราพูดกระทบกระทั่งด่าเขาไว้ดูถูกเขาไว้มันเจ็บนานเพราะฉะนั้นเรื่องทรัพย์สินฉะนั้นเรื่องเลือดเนื้อเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดอิสลามห้ามประการต่อมาประการที่3ห้ามเด็ดขาดในการที่จะไปทำลายไอรุดูฮูไอรุดูฮูคืออะไรครับไอรุดูฮูคือเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมเพราะตราบใดก็แล้วแต่เรารู้ว่าในกรณีเป็นมุสลิมห้ามโดยเด็ดขาดในการที่เราจะไปทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขาถ้าพี่น้องต้องคิดนะครับในมุมนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในอัลกุรอานว่าเราก็ดะกะรัมนะบะนีอาดัมถ้าพี่น้องอัลลอฮฺสร้างมนุษย์มาอัลลอฮฺยังให้เกียรติอัลลอฮฺเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์อัลลอฮฺก็ยังให้เกียรติมนุษย์อัลลอฮ์ให้เกียรติบ่าวทุกๆคนแต่เราเป็นมนุษย์แต่เหตุไฉนเราถึงไม่ได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีหน้าตาของเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้อิสลามห้ามปรามไว้แล้วเมื่อ 1,400 กว่าปีเราก็จะต้องนะเจริญรอยตามสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะสิ่งที่ผมพูดประมวลมาทั้งหมดอันนั้นเป็นเหตุเล็กๆน้อยๆที่เจอบนอะไรครับเจอบนโลกโซเชียลแล้วผมก็มารวมมัดรวมกันให้ท่านพี่น้องได้มองเห็นภาพถ้าวันนี้ท่านพี่น้องไม่มีพฤติกรรมการกระทำแบบนั้นอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงทำให้เดือนรอมฎอนที่ผ่านมามีประโยชน์กับหัวใจของเราแต่ทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องไปเห็นคนหนึ่งคนใดท่านพี่น้องไม่ได้ทำและเห็นพี่น้องเรามันทำเพื่อนเรามันทำญาติเรามันทำเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องปรามต้องบอกต้องนะซีฮัตต้องตักเตือนเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้สังคมมุสลิมของเรานั้นมันเป็นต้นตอมันเป็นต้นอย่างต้นแบบให้กับสังคมอื่นได้เห็นได้แลเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเน้นย้ำกับท่านพี่น้องด้วยความรักด้วยความเคารพว่าหัวใจของเราที่ถูกซักฟอกมาในช่วงของเดือนรอมฎอนเราได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าทำให้ชีวิตของเราที่เราอดข้าวอดอาหารเหน็ดเหนื่อยทำคุณงามความดีเยอะแยะมากมายในเดือนรอมฎอนอย่าได้เอาอะไรครับอย่าได้เอาไอ้ความผิดในเดือนอื่นๆมันไปลบล้างเลยบางทีนะเราสะสมคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนสมมุตินะมันได้100เท่าเวลาหลังจากรอมฎอนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องอัลลอฮ์จดเอาไว้ให้100เท่าเวลาหลังจากรอมฎอนผ่านไปแล้วเราไปผิดใจกับคนนั้นเราไปด่าคนนี้เราไปทำผิดสิ่งนู้นสิ่งนี้ความดีของเราที่เราสะสมไว้นะท่านพี่น้องลดจาก100ลงมาเหลือเท่าไหร่ถ้า100 100นึงมันเหลือ10เวลาสอบสวนจะอัลลอฮ์มันเหลือ10มันก็ยังดีแต่ประเด็นคือถ้าเกิดว่ามันไม่เหลือแล้วมันไปติดลบนี่ดิอันนี้อันตรายมันไปติดลบหลังจากที่กระจายไปให้คนนั้นและคนนี้10เอาของเขามา10ใช่มั้ยซอลิมเขามา10ใช่มั้ยอัลลอฮ์สั่งคืนหมดเลยคืนหมดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไม่เหลืออะไรเลยเวลาไม่เหลืออะไรเลยท่านพี่น้องที่รักครับก็ลองคิดดูแล้วกันว่าชีวิตของเราจะไปอยู่ในที่ไหนในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะครับในช่วงของเดือนในรอมฎอนที่ผ่านมาแล้วก็ในวันอีดิลฟิตรีที่ผ่านมาผมไม่ได้มีโอกาสได้เจอกับท่านพี่น้องไม่ได้มีโอกาสมาร่วมละหมาดอีดิลฟิตรีกับท่านพี่น้องก็ขออวยพรกับท่านพี่น้องบนมิมบัตนี้นะครับในวันอีดิลฟิตรีที่ผ่านมาในการบอกกับท่านพี่น้องนะครับตักบัลลอฮุมินนาวะมินกุมขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับคุณงามความดีที่ท่านพี่น้องได้เสียสละทำกันไปอย่างเยอะแยะมากมายในช่วงของเดือนรอมฎอนขออัลลอฮ์ตอบรับคุณงามความดีของผมและก็ท่านพี่น้องทุกคนในสิ่งที่ท่านพี่น้องได้กระทำแล้วการกระทำคุณงามความดีของเราทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพิจารณานะครับในสิ่งที่เราละหมาดกันไปบวชกันไปอ่านอัลกุรอานกันไปทำซอดาเกาะห์กันไปบริจาคกันไปขออัลลอฮ์จงรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับเรื่องของเรานะครับทำให้เรื่องของเรามันเป็นเรื่องที่ตาช่างหนักในตาช่างอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแสดงว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ขวนขวายทำกันไว้ก็จะเป็นผลดีกับเราเองและที่สำคัญที่สุดท่านพี่น้องที่รักครับในช่วงของเดือนรอมฎอนเราพยายามขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลายามุกัลลิบัลกุลูบยามุกัลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ๋ยโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ๋ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่พลิกผันหัวใจเราเพราะฉะนั้น
ในเมื่อเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮุมะซับบิตกุลูบะนาอะลาดีนิกให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้หัวใจของพวกเรามันมั่นคงขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้หัวใจของเรามันมั่นคงขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้หัวใจของเรามันอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงในเดือนรอมฎอนเราอยู่เที่ยงตรงอยู่แล้ววันละหลังจากรอมฎอนเริ่มเป๋ไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละไม่เอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ยืนหยัดให้ใจของเราเนี่ยให้ใจของเรามันยืนไปในทางตรงเดินไปในทางตรงจนกระทั่งถึงอะไรครับจนกระทั่งถึงพระองค์จนกระทั่งถึงวันที่เรากลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้เดือนรอมฎอนที่ผ่านมาผ่านแล้วผ่านเลยผ่านมาผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รับคุณูปประโยชน์คุณูปการอะไรจากเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการสะสมคุณงามความดีนะครับเป็นเดือนแห่งการสะสมคุณงามความดีขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปักรักษาหัวใจของพวกเราทุกคนเป็นหัวใจที่อยู่ในคันลองของธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบที่เรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดและก็บทเรียนอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา